ไหนของวัยรุ่นวุ่นวายก็มีในบางครั้งฉันกำหนดเองในเส้นทางเดินของใจเหมือนจักรยานฉันกับเธอจะไปด้วยกันคือไปพร้อมกันจักรยานสีแดงฝันที่อยู่ไกลในใจมีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการที่นี่มออุบลวันนี้พาทุกท่านมาที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับอีกหนึ่งบุคคลที่อาจจะเรียกได้ว่ามีบทบาทสำคัญแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมนะครับในเรื่องของการร่วมกันในการรณรงค์ในการประหยัดพลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนะครับบุคคลท่านนี้ครับปฏิบัติงานหรือว่าทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์แห่งนี้นะครับทำงานมากว่า20ปีแล้วนะครับและก็มีบทบาทสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับเป็นโอกาสดีครับที่วันนี้ผมจะได้พาทุกท่านมาร่วมพูดคุยในรายการโดยรับเกียรติจากพี่วิทยาบ้างทองนะครับให้เกียรติพูดคุยในรายการกับผมสวัสดีครับพี่วิทยาครับสวัสดีครับผมครับเห็นบอกว่าพี่วิทยาทำงานอยู่มอบนมากว่า20ปีถูกต้องไหมครับถูกต้องครับผมตอนนี้ทำงานในด้านไหนครับพี่ทำงานเป็นพนักงานสถานที่แต่ทำงานระดับในด้านเอกสารการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ครับผมก็แสดงว่าพี่วิทยาเห็นการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยตั้งแต่แรกเริ่มการก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นไงบ้างครับพี่ตั้งแต่แรกเริ่มมาถึงปัจจุบันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงระยะหลายๆปีมานี้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นี่จะเยอะมากพอดีผมก็มีความคิดว่าทำไมเราไม่ปั่นจักรยานมาทำงานระยะปั่นจักรยานมันไม่กี่กิโลทำไมเราไม่ทำผมถึงได้จัดทำตัวนี้ขึ้นมาครับผมจัดตั้งกลุ่มของจักรยานที่คณะวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่ากลุ่มคนหลังเสือครับผมคนหลังเสือครับผมเป็นยังไงครับในส่วนของหน้าที่หรือว่าบทบาทของกลุ่มนี้ครับหน้าที่ในบทบาทของกลุ่มนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ว่าที่มีก็คือช่วงเช้าน้องๆเขาจะปั่นจากมอบนไปตลาดจรืนศรีแล้วอ้อมไปทางบ้านทุ่งเกษมแล้วกลับเข้ามาที่หน้ามอบนครับแล้วพี่วิทยานี้ทำไมถึงได้คิดในการตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาครับตั้งความคิดของผมก็คือเพื่อประหยัดพลังงานครับเพื่อออกกำลังกายแล้วอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ3อย่างนี้เป็นความคิดในจิตใจของผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ปัจจุบันก็มีสมาชิกทั้งหมดกี่ท่านครับสมาชิกมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับมีทั้งที่คณะและทั้งที่คณะอื่นก็ประมาณ36ท่านครับผมโอ้ก็เยอะทีเดียวนะครับนอกจากจะมีกลุ่มนี้ที่คณะของเรานี่ยังมีจักรยานใช่ไหมที่ให้บริการสำหรับนักศึกษาที่อยู่ด้านหลังไม่ใช่คันนี้นะครับคือโครงการอะไรครับโครงการยืมจักรยานปั่นเรียนครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับผมของคณะวิทยาศาสตร์ครับครับขอวกมาที่พี่วิทยาก็แล้วกันนะครับในส่วนของการปั่นจักรยานเท่าที่ผมทราบข้อมูลมาเห็นบอกว่าปั่นมาทำงานทุกวันทุกเช้าทุกเย็นเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วระยะทางที่พี่วิทยาได้ใช้ในการปั่นในแต่ละวันประมาณกี่กิโลครับ38กิโลครับผมกิจวัตรประจำวันทำยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรครับเช้ามาก็ทำกิจวัตรประจำวันธรรมดาเช้ามาก็ถึงเวลาก็ปั่นจักรยานออกมาจากบ้านระยะทางจากบ้านที่ไหนครับจากบ้านที่บ้านกุลงุมครับผมระยะทางประมาณ 17-18 กิโลครับผม 17-18 กิโลซึ่งต้องปั่นมาถนนสายหลักที่มามออุบลถูกต้องครับแล้วในระหว่างเดินทางนี้รถยนต์เป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วนไหมหรือว่าพี่ออกมาจากบ้านประมาณกี่โมงครับเป็นชั่วโมงเร่งด่วนครับปกติเป็นชั่วโมงเร่งด่วนครับประมาณ 7:30 นออกจากบ้านครับผมการจราจรเป็นไงครับในระหว่างทางก็คับค่ำคับค้างธรรมดาครับผมเหมือนทุกวันครับเหมือนที่เราเห็นทุกวันที่เราเห็นกันอยู่ที่ในบรินในตัวจังหวัดอุบลมีเหมือนกันทุกวันครับผมแล้วพี่วิทยาคิดว่าตัวเองเสี่ยงต่ออุบัติเหตุหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจจะไม่คาดคิดไหมคืออุบัติเหตุนี่นะครับมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับสำคัญว่าเราจะประมาทหรือไม่ประมาทครับถ้าเราปั่นแบบไม่ประมาท
รามีกระจกมองข้างหลังเราก็ปั่นเหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาแหละครับผมปั่นจักรยานแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราจะแซงออกรถออกอะไรเราต้องมองข้างหลังมองกระจกหลังเหมือนเราขับมอเตอร์ไซค์ครับผมครับแล้วขอโทษนะครับตอนนี้พี่วิทยานิดในส่วนของอายุอยู่ในช่วงไหนครับถ้าพูดถึงอายุครับ56ปีครับผม56ปีครับผมพูดถึงก็อีกประมาณ4ปีก็เกษียณอายุราชการถูกต้องครับแล้วยังมีกำลังวังชาในการที่ปั่นจักรยานคันนี้ได้สบายเลยใช่ไหมครับพี่ถูกต้องครับผมแสดงว่าจักรยานนี้ต้องมีคุณสมบัติพิเศษจักรยานนี้มันก็เป็นแบบคล้ายๆแบบธรรมดาครับเป็นมีจานหน้ามี3จานมีเฟืองมีธรรมดามีเกียร์ครับผมแต่เพียงแต่ว่าคุณภาพพิเศษก็คือถ้าเป็นจักรยานธรรมดาที่เรามามองเห็นกันมันจะไม่มีเฟืองเกียร์ข้างหลังครับครับแต่จักรยานคันนี้เป็นมีเฟืองเกียร์ข้างหลังสำหรับปรับให้หนืดหรือลื่นพี่วิทยานี่ใช้การขับขี่ยังไงหมายถึงการขับขี่ถ้าขี่ในระยะรถเยอะๆนะครับผมในตัวจังหวัดในตัวอำเภอในตัวอะไรปรับให้เป็นเกียร์ลื่นครับผมและจะขี่ง่ายครับมีทั้งหมดกี่เกียร์ครับรถผมมีทั้งหมด27เกียร์ครับผม27เกียร์ครับผมก็จะเหมือนกับขับยศยานทั่วไปมั้ยว่าเกียร์ต่ำๆก็จะอยู่ในช่วงของหนืดหน่อยอยู่ในออกตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ถ้าเป็นเกียร์ต่ำนะครับมันจะเราจะปั่นลื่นครับรถแบบนี้เราจะปั่นลื่นออกตัวมันจะง่ายครับไม่มันจะไม่เหมือนรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ครับผมต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับว่าพิธีกรสัมภาษณ์เพราะว่าบางทีท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับพิธีกรนะครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่เคยปั่นจักรยานที่มีแบบมีเกียร์นะครับหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเหมือนกันใช่ไหมพี่ครับผมเผื่อว่าท่านผู้ชมสนใจอยากจะปั่นจักรยานแบบนี้นะครับเอาในเบื้องต้นก่อนก็แล้วกันว่าเราต้องมีการเตรียมความพร้อมนอกจากสภาพร่างกายของเราจิตใจที่จะพร้อมในการมาทำกิจวัตรตรงนี้นะครับเราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับพี่นอกจากจักรยาน1จักรยานครับจักรยานถ้าเราจะรักจะปั่นจักรยานจริงๆจักรยานธรรมดาก็ปั่นได้ครับครับรักการปั่นจริงๆวันนึงถ้าเราเริ่มปั่นวันนึงเราไปสัก1กิโลแล้วกลับวันที่2เราไปอีกเพิ่มไปอีกสักกิโลครึ่งแล้วก็กลับแต่ถ้าปั่นระยะทางที่ไกลควรเป็นจักรยานแบบนี้ใช่มั้ยครับถ้าไปปั่นระยะทางที่ไกลครับผมขอบอกว่าผมขอให้ขอบอกว่าสุขภาพต้องให้พร้อมครับผมอย่างผมปั่นมาแล้ว3ปีครับสุขภาพพร้อมกรุงเทพก็ไปมาแล้วกรุงเทพไปมาแล้วไปเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงของเราครับผมแบบไหนครับกิจกรรมในส่วนเทิดพระเกียรติพี่วิทยาไปร่วมยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับไปร่วมที่ลงนามที่โรงพยาบาลศิริราชครับผมอาคารศิริราช100ปีครับผมช่วงนั้นเป็นหน่วยงานไหนครับที่จัดช่วงนั้นเป็นของชมรมจักรยานอุบลราชธานีร่วมกับจักรยานชมรมจักรยานศรีสะเกษบุรีรัมย์ร่วมปั่นประมาณ30คนครับ30คนระยะทางกว่า900กิโลเมตรถูกต้องครับออกเดินทางตอนไหนช่วงไหนครับออกเดินทางระยะทาง900กว่าพวกผมวิ่งประมาณ5วันครับผม5วันอ๋อไม่ใช่ไปครั้งเดียวถึงเลยครับผมต้องมีพักเป็นระยะครับผมพัก5วันครับถึงกรุงเทพพอดีครับในช่วงระหว่างทางนี้มีหน่วยงานที่ออกมาต้อนรับไหมว่ากลุ่มนี้เดินทางมาถึงเหมือนกับในข่าวทั่วๆไปพวกผมไปจะมีกลุ่มที่ปั่นจักรยานของจังหวัดทุกจังหวัดครับผมออกมาต้อนรับครับแล้วเป็นไงครับเป็นพอไปถึงแล้วได้มีโอกาสได้ถวายพระพรแล้วก็เทิดพระเกียรติพระองค์ท่านมีความรู้สึกยังไงในความรู้สึกปลื้มครับผมแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากที่ตัวเองได้ไปถึงแล้วก็ได้ลงนามถวายพระพรในหลวงท่านครับผมนี่ก็คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจเพิ่มเติมหน่อยครับจักรยานเสร็จแล้วอุปกรณ์ต่อเนื่องครับมีอะไรอีกครับก็มีหมวกครับอันนี้ที่สุดคือหมวกครับหมวกนิรภัยครับผมต้องสวมนะครับเวลาปั่นต้องสวมครับอันตรายมากครับถ้าหัวฟาดมาก็เหมือนกับขับมอเตอร์ไซค์นะครับผมโอ้ก็ต้องเป็นหมวกเฉพาะโดยตรงเลยหมวกที่ผมใส่ก็คือเวลาขับจักรยานขับมอเตอร์ไซค์ก็ใส่ได้ครับตำรวจไม่จับครับโอ้และเป็นยิ่งเป็นหมวกที่อาจจะเรียกว่าได้มาตรฐานด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับราคามันไม่ใช่ในน้อยเหมือนหมวกไอของมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับใบนี้เท่าไหร่พี่ใบนี้ประมาณ1,500ครับโอ้โหแล้วเอาไปจอดเอาไปเก็บไว้ไม่กลัวหายครับปกติถ้ากลุ่มปั่นจักรยานไปจอดปุ๊บ
ขาจะไม่ถอดหมวกครับเขาจะใส่ไปทำกิจกรรมเขาจะใส่หมวกไปตลอดครับผมแต่ว่าพี่วิทยาไปขึ้นไปที่ทำงานนี้ไม่ใช่ถอดหมวกไหมถอดครับผมถอดนึกว่าใส่หมวกทำงานไปเลยเพราะกลุ่มปกติกลุ่มจักรยานจะไปไหนเขาจะไม่ค่อยถอดหมวกครับครับเพราะว่าไอ้หมวกราคาแพงมากครับผมหมวกนี่ถือว่าเป็นเราต้องดูแลเลยดูแลครับบางใบบางอันบางใบนะครับราคาตั้ง 6-7,000 นะครับ 6-7,000 เลยเหรอครับถูกต้องครับโอ้โหแล้วอุปกรณ์ต่อไปครับเห็นบอกว่ารองเท้าสำคัญไหมรองเท้านะครับขอโทษนะครับรองเท้าที่จริงแล้วรองเท้าไม่สำคัญเท่าไหร่ครับถ้าเป็นจักรยานธรรมดาจะเป็นบันไดธรรมดาครับอันนี้บันไดอย่างนี้ผมใช้สำหรับปั่นไกลครับทางไกลครับผมถ้าปั่นทางไกลถ้ามันเป็นบันไดธรรมดามันจะเหนื่อยครับแต่ถ้าบันไดแบบนี้แต่กับใช้กับรองเท้าที่ผมใช้มันจะไม่เหนื่อยครับเพราะเวลาปั่นมันจะมีช่วงดึงกับช่วงเหยียบลงครับผมแต่ถ้าเป็นบันไดธรรมดาปั่นถ้าชอบปั่นจริงๆบันไดธรรมดาก็ปั่นได้ครับปั่นไม่ไกลประมาณ5โล6โลก็ได้ครับผมแล้วพวกเสื้อล่ะครับพี่วิทย์ใส่เสื้อแบบนี้เหรอครับในเวลาปั่นจักรยานเสื้อนี่ไม่สำคัญเท่าไหร่ครับเพราะเสื้อเนี้ยเป็นเสื้อยืดธรรมดาก็ได้ครับแต่ถ้ากลุ่มปั่นจักรยานจริงๆเขาจะมีเสื้อสำหรับทีมงานจักรยานเป็นเสื้อกันแสง UV ครับผมแล้วพี่วิทยาครับพี่มาทำกิจกรรมแบบนี้หรือว่ามาร่วมโครงการต่างๆกับชมรมจักรยานเรื่องของครอบครัวล่ะครับทางครอบครัวว่าไงบ้างตรงนี้ต้องเข้าใจกันนะครับเพราะว่าทางครอบครัวเขาก็เข้าใจผมว่าผมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตั้งแต่ผมปั่นจักรยานมาก่อนผมเคยทานยาแก้แพ้ครับผมเป็นภูมิแพ้ทานยาประจำทุกวันครับผมปั่นมา3ปีผมยังไม่ได้ทานยาแม้แต่เม็ดเดียวได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องยาและยังได้เรื่องของสุขภาพกลับคืนมาสุขภาพกลับคืนมาแต่ก่อนหัวเข่าผมปวดครับปวดหัวเข่ามากเวลาเดินผมปั่นจักรยานมา3ปีหัวเข่าผมไม่ปวดเลยครับหายเป็นปิดทิ้งเลยครับผมโอ้โหก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทีเดียวนะครับแล้วพี่วิทยาครับเรื่องของปัจจุบันนี้เรื่องการจราจรเรื่องของพลังงานอะไรต่างๆภาวะโลกร้อนนะครับพี่วิทยามีมุมมองยังไงกับการรณรงค์ให้คนมาใช้จักรยานครับผมก็ว่าน่าจะนะครับน่าจะหันมาใช้จักรยานที่ผมปั่นมาทำงานผมในจิตใจของผมในใจของผมคิดว่าผมปั่นมาทำงานคนในมอเห็นผมปั่นมาทำงานน่าจะปั่นด้วยผมก็เลยผมเลยปั่นมาทำงานทุกวันให้เขาให้มอให้คนในมอบุคลากรในมอบนเราเห็นว่าระยะทางไกลขนาดนี้พี่เขายังปั่นมาได้เราใกล้ๆเราทำไมไม่ปั่นมาพอที่มีเครือข่ายในมอบนของเราที่ปั่นมาทำงานเหมือนพี่วิทยามีใครบ้างพอมีครับคุณประจันบานที่วิศวะครับคนหนึ่งอันนั้นก็ปั่นมาระยะทางไกลเหมือนกันจากวารินเหมือนกันครับผมวารินชำราบก็ประมาณ10กว่ากิโลครับผมถูกต้องครับไปกลับก็ประมาณ20กว่ากิโลครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้รับทราบข้อมูลนะครับในเบื้องต้นนะครับในส่วนของบุคคลท่านนี้นะครับหรือว่าพี่วิทยาบ้างทองนะครับหนึ่งในบุคลากรของมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงการร่วมกันในการประหยัดพลังงานนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับที่มีความสำคัญนะครับที่พวกเราชาวมอบนให้ความเคารพนะครับอย่างสูงยิ่งทีเดียวนะครับฝากไว้หน่อยครับพี่ในช่วงของในช่วงท้ายนะครับในเรื่องของการเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมกันรณรงค์ประหยัดพลังงานหรือว่าดูแลรักษาสุขภาพครับเชิญครับครับขอฝากไว้นิดนึงนะครับผมถ้าเราผมว่าทุกวันนี้พลังงานเริ่มลดลงมากโลกก็ร้อนขึ้นทุกวันผมว่าถ้าเรามาหันมาปั่นจักรยานมาทำงานหรือคิดว่าตัวเองจะปั่นไปไหนก็ได้ครับไปตลาดหรือไปอะไรก็ได้ไม่จำเป็นผมว่าไม่จำเป็นต้องไปขับมอเตอร์ไซค์หรือขับรถยนต์ไปครับผมถ้าเราหันมาปั่นจักรยานไปตลาดหรือปั่นจักรยานมาทำงานเหมือนผมนะครับโลกเรา
คงจะน่าดูขึ้นอีกเยอะผมว่านะครับผมขอฝากไว้แค่นิดนึงนะครับผมครับผมท่านผู้ชมครับนั่นก็คือความรู้สึกแล้วก็ความห่วงใยจากอีกหนึ่งบุคลากรของมอบนของเรานะครับที่สังกัดภายใต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรีราชธานีก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันวันนี้ขอบพระคุณในส่วนของผู้ร่วมรายการนะครับพี่วิทยาบังทองนะครับให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับก็ฝากถึงเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การหันมาประหยัดพลังงานกันนะครับโดยใช้จักรยานนะครับได้ร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองนะครับวันนี้รายการที่นี่มอบนหมดเวลาแล้วครับผมเพลินวิเชยวงศ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านไปปั่นจักรยานกับพี่วิทยานะครับซึ่งจะไปดูเส้นทางของการขับขี่จักรยานของพี่วิทยานะครับว่าผ่านอะไรบ้างนะครับเผื่อว่าท่านสนใจนะครับแล้วตอนนี้ผมกำลังปั่นจักรยานนะครับข้างๆกับพี่วิทยารวมไปถึงการสัมภาษณ์พูดคุยกับพี่วิทยาด้วยนะครับถ่ายทำไปด้วยปั่นไปด้วยครับสนุกดีครับถ้าปั่นประมาณนี้คนที่ปั่นใหม่จะไม่ค่อยเหนื่อยครับเริ่มปั่นช้าๆก่อนครับเริ่มจากปั่นช้าๆก่อนแล้วการระยะใกล้ก่อนในจิตใจเราต้องคิดว่าปั่นใกล้ๆปั่นช้าๆไปให้ถึงหลังจากนั้นถ้าเราสุขภาพดีเริ่มดีแล้วเราค่อยปั่นให้เพิ่มความเร็วของรถขึ้นครับเรื่องโซ่ครับตอนแรกเรื่องโซ่เรื่องยางครับเช้ามาผมจะเริ่มออกปั่นต้องดูลมยางก่อนครับลมยางโซ่ถ้าลมยางไม่ดีนะครับผมปั่นไปแล้วก็เหนื่อยครับลมยางขอให้ตึงพอประมาณนะครับไม่จัดตึงแข็งมากเต็มที่แต่ตึงพอประมาณนะครับพอเราจับตัวมันไม่ลมไม่น้อยเท่าไหร่ครับมาลากไปทางเดินของใครของมันและฉันกับเธอจะไปฉันกับ